โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทั้งเข้าสู่ Channel Black Chip HC ครับผมจริงๆผมกันนี่เกมเกมหน้า RV ครับกับฮีโร่ใหม่ที่ชื่อว่า Vero สมมุติมีใครบ้างวะโอเคจองเป็นรองเท้าต้านสถานะก่อนเลยแรกไปกับเดโป้ดีกว่าก็จะเป็นการมาเล่นให้ดูเนาะไม่เชิงว่ารีวิวโอเคเราจะเอาอัสกิลหนึ่งนำครับผมกิลหนึ่งจะเป็นการกดใช้ไปปุ๊บเราต้องกดโจมตีรอบนึงครับผมในเมื่อโจมตีให้เรา3ครั้งครั้งที่3จะเป็นการยกตัวให้ลอยขึ้นโอเค ต่อไปสกิลที่2ครับผมจะเราอัพคนละกีสองมาแล้วกีสองผมมาเดี๋ยวจะเป็นการผลักศัตรูไปทางไปที่ทางต่างๆได้หมดครับผมจะอย่างเช่นปื้อจะเป็นมือออกมาเห็นไหมครับเห็นเนาะเฮ้ยหืมจัดประหลัดบอกเดี๋ยวขออภัยครับเมื่อกี้มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยเดี๋ยวอดัมเดี๋ยวเฮ้ยดันออกไปไม่จ๊ะเอ้ยเกือบไปแล้วนี่เดี๋ยวรอพี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอเอฟซีก่อนนะจ๊ะคิวเรียกไปแล้ววะต่อไปเป็นไรดีกองไฟแล้วกันโอเคไปเจ็บไปเยอะให้เสียเราจะมาสายแท้งกึ่งดาเมจครับผมวันนี้เราจะออกเป็นโอมิอาร์ดูนะว่ามันจะโอเคไหมถอยเพื่อนถอยถึงกูแท้งจะไม่แข็งขนาดนั้นมาเอาไหมเพื่อนเอาไหมโอเคเอาปะลืมไปสกิลหนึ่งมันตีป้อมได้ออกโอ้โหเกือบนี่ครับสกิลตัวเราทำงานแล้วครับผมไปแล้วอุ้ยไปสู้เรียบร้อยจะเกินหมายบูฟมันก็จะมันจะเป็นอัมพาตครับผม 4.5 วิซึ่งเราจะไม่สามารถขยับไปไหนได้ประมาณนี้แล้ววงข้างครับผมถ้าเกิดเป็นฮีโร่ไฟเราไปแบบว่าเพื่อนเราไปเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้ทั้งเพื่อนเราทั้งตัวเราครับผมแล้วก็รอ 4.5 วิถึงจะใช้ได้เนาะโดนอีกแล้วส่วนตะกี้วันตีก็จะเป็นการระเบิดดาเมจเราไปครับผมก็มันอยู่ที่มันจะเป็นการชาร์จครับเมื่อเกิดเรากดเราก็ปล่อยให้มันระเบิดเองประมาณนั้นมันจะแรงแล้วก็ยกมันจะสตาร์ทศัตรูยกศัตรูขึ้นเลยประมาณนี้หาเลยว่าเกมนี้แม่งยับเอาเว้ยอยู่เรื่องมาเลยเว้ยอะไรของพวกนายเฮ้ยคลิปน้อยก้อยใจเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คลิปไวครับผมไปไหนดีวะยิงเคลียร์คลิปนี้ดีวะเฮ้ยจุ๊บอะไรมัวทอสอะไรมัวทอสวันตีไปวันตีไปเอาวันตีใช้งานแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยดูเป็นแทงที่ไม่หนาเพราะมันไฟเตอร์ด้วยมันก็เลยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไปละน่าจะไปเป็นโรมมิ่งไอ้ตัวเนี้ยรวมเพื่อนรวมสกิลหนึ่งไปแล้วผมเฮ้ยออกมาก่อนออกมาก่อนเกือบไปสกิลหนึ่งกับสกิลสองนั้นสามารถทำไอ้นี้ไปทำดาเมจกับปอมได้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องพอสมควรแต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้างครับผมเอ้ยกลับบ้านดีกว่าไหมเลือดน้อยวะเฮ้ยปอมอย่ามาสดกับปอมพี่น้องๆจ๋า
เฮ้ยเฮ้ยพี่รู้แล้วเฮ้ยติดคือนี่ไงเป็นอมตะครับผมตายตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยไม่รอดแม่เพราะฝั่งผมมันไม่มีแครี่นี่ว่ามีหน้าล่ะทำไมสู้ไม่ค่อยได้ อ้าวดิโป้กูหามขออะไรไหมคลิปปาดสักตัวเนี่ยเพิ่มเวลเพิ่มตังค์นิดหน่อยเสือว่าตังค์ยังไม่ค่อยมีอิชอิชนี่สตาร์ทได้ไหมปึ๊บสตาร์ทเกือบทุกสกิลว่าผมจะตัวนี้ต่อไปจะออกเป็นเน้นแทงเลยเนาะนี่ละกันเฮ้ยเฮ้ยมูจะดูของมูจะดูของออกมังกรออกมังกรออกมังกรโอ้ยโอ้ยกลับบ้านเลยจังหวะเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็เป็นตัวที่ยิงเล่นไม่ค่อยยากเนาะมันแต่ว่ามันก็นิดนึงอะผมสำหรับผมนะผมเล่นไฟเตอร์ไม่ค่อยเก่งเวลาจังหวะเข้าอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ได้ยังไงวะงงเดี๋ยวค่อยไปกับย้อนดูอีกทีตอนอาเซนมาแล้วเพื่อนดันลงไปปิ้งเฮ้ยออกมาก่อนออกมาก่อนดันลงไปดันไม่โดนใครเลยทำปิ้งปึ้งออกมาไปยังสักทีเออสักทีนี่ครับเรามีเกิดแล้วก็จะครูดาวครับผมว่าไงเดลต้าไฟบัตเตอร์ไฟเอาใจครับเอาป้อมครับผมโอเคได้ป้อมเรียบร้อยใช้สกิลหนึ่งกับป้อมเลยครับสกิลสองก็ใช้ได้เนาะเฮ้ยเลยเออสกิลสองเลยโอเคครับแล้วก็ถอยมาก่อนใจเย็นไปเอามังกรเด็กดีกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟาร์มไวพอสมควรเนาะแต่อาจจะไม่ไวเท่าพวกแครี่หรืออาซาซินแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันแรงต้องฝึกอีกสักหน่อยก็สนุกดีตัวนี้แล้วมึงเจอพอเรามามึงรีบเข้าใส่เลยนะมึงนะมึงก็เอ้ยกูดันผิดเพื่อนกูขอโทษไม่ได้กูหรอกคิดสิต่อไปเป็นออฟอะไรดีวะนี่ละกันครับผมชิลออฟเดอะร็อกเอาไว้เวลาคนมาตีเรามันจะช้าลงแล้วก็ป้องกันได้ด้วยอย่านะมึงอย่าเข้ามานะมึงหมดทอดเข้ามาทำไมโอ้เชี่ยดันไม่มาวะเนี่ยช้าโทษนะไม่เป็นไรช่างมันเกมนี้ชิวๆครับผมชิวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่างฮิซี่จะแหลมเกินไปแล้วนะนายเฮ้ยเฮ้ยมาการามเลยไม่กลัวหรอกดันมันเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เออลืมไปสกิลอันตีครับผมถ้าเกิดเรากดใช้แล้วเดี๋ยวเราอย่ากดโจมตีครับมันจะเป็นการยกเลิกทันทีดิสตายต่อเถิดนั่นไงเคคลิปด้วยไม่กลับบ้านครับดื้อแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ไม่เปลืองมานาครับเป็นตัวแทงไฟเตอร์ที่ไม่เปลืองมานาเนาะลืมไปเลยว่าเคยใช้มานาเล่นไปประมาณเนี่ย12 นาที13 นาทีแล้วเนี่ยแม่งมานายังไม่หมดเลยเลือดจะหมดก่อนมานาเดี๋ยวเป็นเพราะผมกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้เนาะแต่ลองเล่นมาแล้ว2 เกมอ่ะมันอยู่ได้นานมากเลยมานาเฮ้ยตีป้อมคนแรงโอเคเดือดเลือดป้อมเนี่ย ทำไมป้อมแล้วทำไมเลือดผมเพิ่มขึ้นถอยเพื่อนถอยไหมถอยออกมาก่อนไหมอยู่เด้ออยู่เด้อเพื่อนถอยไหมแล้วผมก็ไม่กล้าเข้านั่นไงกูว่าแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วขอโทษขอคิดตรงนี้ก่อนไปสักตัวไปยัง
แล้วเมื่อสกิลที่2ของผมเวลาถ้าเกิดเราดันศัตรูเข้ากำแพงหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกครับผมมานี่มาหามานะขอบัฟเพื่อนขอบัฟเพื่อนบอกเพื่อนก่อนอย่าโดนด่าก่อนออฟเฟย์ไปยังอัพติไปยังไปยังไปยังไปแต่เราเป็นความเสียเดียวเป็นไงวะจะได้บอกต่อคนนี้อ่ะมันไม่เกิดไปเลยไปไปเดี๋ยวมึงจับกูอะลำแน่ดินดิสมึงเข้าไฟเจอสองไม่รอดหรอกห้ำบัต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 เดอะไฟเอ้ามือลั่นนะมือลั่นมือลั่นเนาะโอ้พาเพื่อนมาด้วยมันไหลจักแล้วไอ้ยังไปเลยออกมาก่อนเรียกเราหน่อยครับออกมาก่อนออกมาก่อนถอย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 ไหลเข้าหน่อยอารมณ์นี่หว่าโอ้ยเลื่อนน้อยกลับบ้านดีกว่าว่าโอเคกลับบ้านก่อนส่วนรูนที่ผมใช้กับเจ้าตัวนี้เนาะจะเป็นอันแรกจะเป็น Golden Body 10ก้อนครับผมตรงกลางจะเป็น Assassinate 10ก้อนแล้วก็อันท้ายจะเป็น Poet 10ก้อนเลยครับผมก็เป็นรูนที่ใช้กับซูเปอร์แมนเนาะก็มารู้ว่ามันต้องใช้รูนอะไรก็ลองมาใช้ดูครับผมเพราะว่ามันเป็นแทงค์ไฟเตอร์ไม่ใช่แบบไฟเตอร์โดดๆหรือว่าแทงค์โดดๆขอบัฟแดงนะเพื่อนเพื่อนถอยเพื่อนเพื่อนถอยเพื่อนบัสบัสบัสเอาไปเถอะถ้าเกิดอยากได้ไปยังได้ดิเอ้ยเอ้ยดันดันดันละมาดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันเฮ้ยเฮ้ยไปยังไปไปยังไปนี่เป็นตัวที่แบบว่าเข้าไฟแบบสุดยอดเอ้าหำออก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 เข้าแล้วก็ออกกระสุนตัวนี้ไปยังไงโอเคกูจะเข้าไปในป้อมติเออป้อมเออโอ้ยแรงเดี๋ยวให้คีบเข้ากันไปยังโอเคถึงผมทีมผมไม่มีแครี่มันก็สู้ได้นะครับแต่ว่าสู้ยากว่ะยูเดอร์มานายเป็นคนอย่างงี้ได้ฟอสเคียมยังวะยังเด็กทีมถ่ายจะออกเป็นว่าเป็นอะไรดีวะกันเวทดีไหมเดี๋ยวนะฝั่งนู้นมีเวทมาดูกันไม่มีวะมีแค่เราถอยมังกรไหมอ้าวเดียกเซเลเยอร์แล้ววะงี้แล้วอย่างงี้จะตีมังกรเข้าไปเนี่ยเวลาได้ดักเซเลเยอร์มาตีมังกรไม่ค่อยจะเข้าเลยบัตเตอร์กิลหนึ่งตีไปเอ้าออกมาสักไกลเลย1 2 3ไปทายเอาเวนมูรามาซะดีกว่าโอเคเพิ่มดาเมจนิดหน่อยตีคีย์เขาแค่800ไม่ตีคีย์นะตัวนี้หรือว่าผมไม่ใส่รูนคีย์วะโอเคก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ไอเทมขีดก็ไม่ได้ออกสมมติจะเน้นดาเมจมั้งตัวนี้ไม่มั่นใจต้องพอวันเพิ่งมาใหม่เนาะบายละต้องชนะแหละทางงานเนี้ยชนะเว้ยแน่นอนไม่ชนะเราจะพูดไงแล้วเนี่ยโอเคก็เป็นเรียวมะที่ได้ MVP ไปมาดูดามงดาเมจดีกว่าคนไลฟ์ไปก่อน
อ๋อเราตรงไหนวะซีนตาย3ก็โอเคประมาณนี้พอได้อยู่แหละรายละเอียดครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะ ได้เมนเนาะชิบหายโอเคแล้วก็ประมาณนี้ผมกับฮีโร่ใหม่ครับวีโร่ก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อคืนนี้ก็สำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อดีไหมจะนี่ดีไหมก็ลองดูจากการที่ผมเล่นแต่ว่าฝีมือผมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เนาะก็อย่างที่เห็นตอนช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยถึงไม่ค่อยแรงต้องไปประมาณกลางเกมสักนิดนึงก็จะโอเคมาตอนผมเข้าไฟเข้าไปยังหนีออกมาได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันบอกว่ามันเป็นตัวที่ต้นเกมผมก็ไม่เข้าใจกับตัวมันเลยกันก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ครับ Subscribe กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจ้า